กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ไม้น้ำสวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าพันธุ์ไม้น้ำทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจรวมถึงนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้กิจกรรมการจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำจากภาคเอกชนครับที่ได้กรุณามาถ่ายทอดเทคนิคให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับเรื่องเทคนิคการจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำนะครับตู้พันธุ์ไม้น้ำที่ว่าจัดกันจะเป็นเทคนิคที่เขาบอกว่าเป็นแบบนาโนโซเลียมคือตู้เล็กๆนะครับแล้วก็มีของเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับใส่ส่วนดีก็มีในพี่เก่งคนนี้ก็ไปจัดตู้เล็กๆไว้ที่ห้องทำงานผมทำไมว่ามันต้องมีตู้ที่มีผักไม้น้ำอยู่ในห้องทำงานแล้วมันจะมีความรู้สึกไงมันจะมีความรู้สึกดีมันมีอะไรเขียวๆและที่สำคัญคือมันเวลามันมีแสงลงไปปุ๊บมันก็จะผลิตออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่มันผ่านน้ำขึ้นมาเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์มากอากาศมันก็อยู่ในห้องทำงานเราแบบนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดตู้พันไม้น้ำนะขอนะคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับจงดำเนินทางประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจครับขอบคุณครับต้องลองวางดูลูกอันนี้ก้อนเล็กเหรอใส่ดีแล้วก็
ตู้มันแทบเดี๋ยวมันแยกกันเด็กหญิงวรดาเล็กประเสริฐนางสาวว่าท่านขอแสดงความยินดีกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเรื่องของเทคนิคการจัดตู้ผันไม้น้ำนะครับแม้ว่าดูแล้วเวลาเราจัดไปน่าจะน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีหลายท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องของการลงรายละเอียดนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ฝึกต่อนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเวลากลับไปฝึกที่บ้านก็ใช้วิชาความรู้ที่อาจารย์ทั้งหลายวิทยากรทั้งหลายได้ประสิทธิ์ประสานให้เรามาเนี่ยก็ไปทบทวนนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเก่งได้ด้วยการฝึกฝนนะครับอาจารย์ลงหมดแล้วทำไมบอกให้ทำกล้องไหนไปยิงไม่ทันสักครู่นะครับจบแล้ว